เฮ้ยคือดีอ่ะเอาใหม่ดิเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยคือดีอ่ะวันที่ผมบอกไว้นะครับว่าเราจะมาลุ้นกันว่าผมจะได้ไปมอสโกหรือเปล่านะครับได้ไปแล้วไม่ช้าแรงได้เรียบร้อยแล้วพรุ่งนี้เราจะออกเดินทางจากบ้านเนี่ยตอน6โมงเช้าได้ไหมพิมพ์อุ้ยเราเช็คอินออกจากบ้าน6โมงเช้าเครื่องออก10โมง10แล้วที่สำคัญนะครับแม่พิมพ์กับแม่ผมไปด้วยคือแม่เนี่ยอยากจะไปตั้งนานแล้วแต่ว่าแม่บ่นอยากไปตั้งนานแล้วคือไม่ได้คืออยากแม่อยากนั่งเครื่องบินเรื่องของเรื่องคือแม่อยากนั่งเครื่องบินลุงนี้พาไปนั่งเชียงใหม่สองรอบการที่เราไปมอสโกด้วยกันเนี่ยมันไปอยู่นานไงเราไปอยู่2วันถือว่านานยังพิมใช่นานนะไปถึงก็เย็นอีกวันนึงทั้งวันอีกวันนึงออกเย็นน่ะคือเราออกจากกรุงเทพ10โมงใช่ไหมไปถึงที่นู่นก็ค่ำๆแล้วก็อีกวันก็อยู่ทั้งวันแล้วก็อีกวันนึงเย็นกลับอ่ะก็อยู่นานนะเราก็เลยมีโอกาสได้พ่วงแม่สองไปด้วยนะก็เป็น family trip อีก1ทริปนะครับคงจะต้องสนุกมากๆเลยแต่ว่าเห็นเขาบอกว่าอากาศหนาวใช่ไหมพิมศูนย์องศาแต่คือหนาวรัสเซียนี่ไม่ได้หนาวแบบธรรมดานะธรรมดานะคือศูนย์ของญี่ปุ่นศูนย์ของเกาหลีไงไม่เหมือนกันคือเพื่อนบอกมาว่าคือเห็นแดดออกอ่ะแต่โคตรหนาวอ่ะหนาวหนาวมากมันหนาวแบบหน้าแข็งแบบพูดไม่ออกอ่ะแล้วตอนนี้ผมกำลังจะไปเอาแกดเจ็ตอีกอย่างนึงนะครับผมจะเอาไปใช้ที่มอสโกแล้วก็ไม่บอกพิมด้วยนะเดี๋ยวเราว่ากันว่าแกดเจ็ตนั่นคืออะไรตื่นเต้นมากๆอ่ะผมอยากได้มานานแล้วเดี๋ยวตามไปดูกันดีกว่าว่ามันคืออะไรพิมอยากกินเซเว่นเซนไม่รู้ทำไมปกติไม่ค่อยกินร้องกินอยากกินมะม่วงข้าวเหนียวมะม่วงเป็นไงอร่อยไหมอร่อยเพราะว่าชิมนะมันเป็นเชอร์เบทมันเปรี้ยวDJI ของพี่เอกครั้งนึงครับอยู่ที่ Central East View ชั้น2นะครับโซน Outdoor นะครับวันนี้ได้ของใหม่ไปเล่นด้วยครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะครับว่ามันคืออะไรแห่ง DJI Go Gadget ด้วยนะฮะลองเล่นดูครับได้ครับผมขอให้สนุกกับการเดินทางยังไงวันนี้ขอบคุณได้เลยยินดีครับไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาตอนนี้คือฟังก์ชันของ Osmo Mobile จะไม่ยุ่งยากแค่โทรศัพท์ของเราทำคลิปทำอะไรหรือจะ Facebook Live เนี่ยมันก็ตอบโจทย์ยังจะมี Ronin เวอร์ชัน2ใช่มั้ยฮะเพิ่งใช้เวอร์ชัน2อ่ะฮะเป็น Ronin 2ก็ทำออกมาเป็นแบบโปรดักชันใหญ่ละแต่คือก็ตอบโจทย์จุดบกพร่องแล้วก็ทำอะไรให้มันอัพขึ้นไปเยอะมากสำหรับงานผมดูรีวิวแล้วโหดมากมันสุดยอดมากอ่ะเจ๋งรออยู่ชอบอยู่เหมือนกันแล้วตอนนี้มาวิกเข้ามาแล้วครับมันมีเยอะมากครับก็พร้อมส่งใครสนใจก็เชิญอ๋อครับแล้วที่เห็นนี่คือสติกเกอร์เรามีสกินมีสติกเกอร์สำหรับคนที่ซื้อไปกลัวแบบกันรอยติดเป็นแฟชั่น
ก็มีสาขาใหม่คือมีที่เซ็นทรัลเวิลด์ตอนนี้คือมีเรโนเวทอยู่อาทิตย์หนึ่งเดี๋ยวต้องเดือนก็เปิดได้เลยคุณครับดีขอบคุณครับผมขอบคุณค่ะ2 hours later เดี๋ยวเรามาแกะดูหน่อยก่อนนะครับว่าพี่เอ็งให้อะไรผมมาบ้างจึงก็ออสโมโมบายครับมีฐาน1ชิ้นมีสายชาร์จครับมีแบตอีก1ก้อนนะครับแบตก็รู้สึกว่าใส่มาแล้วข้างในเรียบร้อยนะครับปิดชั่วล็อกพัวเมื่อกี้นี้ผมลอง iPhone 7 Plus ที่ร้านพี่เอียงนะครับก็ใส่ได้แน่นอนนะครับสำหรับใครที่มี Android นะครับไม่น่ามีปัญหานะเพราะว่าไซส์เท่าๆกันอันนี้ Samsung J7 นะ J7 ไซส์อาจจะเล็กกว่า iPhone หน่อยนึงหรือว่าเท่ากันไม่แน่ใจก็ใส่ได้ไม่มีปัญหาหรือว่าถ้าใครมีโทรศัพท์เครื่องเล็กๆอย่างเช่น iPhone 5S นี่ใส่ได้ไม่มีปัญหาเหมือนกันนะครับคือเอาง่ายๆผมว่าถ้ามีโทรศัพท์รุ่นไหนอ่ะก็ใส่ได้แหละถ้าลงแอปพลิเคชันได้นะเดี๋ยวเราลองมาใช้งานกันก่อนดีกว่าถ้าเกิดว่าผมไปมอสโกแล้วใช้งานไม่เป็นเนี่ยหรือว่ามันเกิดเหตุอะไรที่ผมคาดไม่ถึงเนี่ยเดี๋ยวจะแบบเสียเที่ยวนะอุตส่าห์ได้ของดีแต่ใช้ไม่เป็นนี่แย่เดี๋ยวผมจะมีฟูลรีวิวอีกทีนึงครับลองตามดูนะครับว่ามันน่าใช้หรือไม่น่าใช้แต่ว่าณเวลาเนี่ยผมว่าตัวนี้เป็นตัวที่เจ๋งอีกตัวนึงเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มใช้กันก่อนดีกว่าว่าเป็นยังไงแค่เลื่อนสวิตช์เปิดจึงโอ้โหคือมันเหมือนหนังเมื่อก่อนว่าแบบเฮ้ยเราอยากจะมีบ้างไอ้แบบเนี้ยแต่ว่าคงแบบเฮ้ยมันคงไม่ได้เกิดขึ้นในโลกเราอะไรคงเป็นแค่จินตนาการแต่ว่ามันมาแล้วอ่ะเดี๋ยวเราเข้าแอปพลิเคชันก่อนแล้วกันนะครับตึ้ง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 พามาละเรียบร้อยนะครับมองหน้าผมผ่านนี่ได้มั้ยโอเคมันทำอะไรได้บ้างนะครับก็คือเราอ่ะอยู่เฉยๆได้เลยนะแล้วก็ปรับกล้องเลื่อนลงเลื่อนขึ้นเลื่อนซ้ายเลื่อนขวามันเจ๋งมากอ่ะมันก็เปลี่ยนทิศทางไปตามตัวจอยสติ๊กนี่นะครับและออปชันที่ผมชอบมากที่สุดนะครับก็คือมันสามารถที่จะกำหนดตัวอ็อบเจกต์ได้นะครับว่าเราอยากจะให้มันตามอ็อบเจกต์ไหนนะครับอย่างเช่นเดี๋ยวผมทำให้ดูสมมติว่าผมจะให้ตามนิ้วผมนะครับนี่ผมก็กดเลือกออปชันนี้ปึ้งแล้วก็ไปลากพัวที่นิ้วนี่ไม่ว่านิ้วจะไปทางไหนนะครับมันก็จะตามนิ้วไปขึ้นไปลงมาทางซ้ายทางขวาโหยมันเจ๋งมากแล้วนิ้วเราเนี่ยก็จะอยู่ตรงกลางตลอดนอกจากนี้มันสามารถทำ motion time lapse ได้ด้วยนะครับมาเดี๋ยวดูกันโอเคกดตรงนี้ปึ้งเลือก motion time lapse เลือกจุดเริ่มต้นก่อนครับว่าอยากจะให้จุดเริ่มต้นเนี่ยอยู่ตรงไหนหาจุดจบแล้วก็กดบวกอีกครั้งนึงนะครับแล้วเราก็มาเลือกจำนวนชัตเตอร์กันนะครับว่าอยากจะให้ถ่ายกี่ครั้งนะครับผมเลือก1วินาทีละกันนะครับ1วินาทีถ่าย1ครั้งแล้วก็เลือกเป็นเอาอะไรดีล่ะเดี๋ยวเอาสัก1นาทีละกันครับโอเคเลือก1นาทีเสร็จปุ๊บกดสตาร์ทมาดูกันเรียบร้อยเสร็จแล้วนะครับแล้วกิมโบที่มันกันสั่นได้เนี่ยมันกันสั่นยังไงเดี๋ยวมาดูกันนะครับนี่ผมจะถ่ายตัวเองนะเดี๋ยวผมจะถือมือขวานะครับแล้วจะเปลี่ยนมาเป็นมือซ้ายซึ่งเป็นมือที่ผมไม่ถนัดนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่ามันจะสั่นหรือเปล่าอย่างเนียนอ่ะสุดยอดมีการขยับตอนเปลี่ยนมือนิดหน่อยนะครับแต่ว่าถ้าใช้มือเดียวเนี่ยผมว่ามันไม่น่ามีปัญหาเดี๋ยวเราไปลองเล่นที่มอสโกกันดีกว่านะครับว่าเวลาใช้เนี่ยมันจะสนุกขนาดไหนถ้าเกิดว่าใครสนใจโดรนหรือว่าจะเป็น Osmo Mobile นะครับติดต่อร้านพี่เอียงได้เลยนะครับเดี๋ยวผมทิ้งเบอร์พี่เอียงไว้ด้านล่างยังไงวันนี้ขอบคุณมากครับโอ้โหคริปโตยังไงวันนี้ขอบคุณมากครับที่ติดตามบ๊ายบายครับน้องเบนซ์ครับผมส่งของไปหาน้องเบนซ์แล้วนะครับแต่ว่าไม่มีคนรับมันเลยตีกลับมาหาที่บ้านผมแล้วก็อีกท่านนึงครับคุณชัชวาลครับผมยังไม่ได้ที่อยู่ของคุณชัชวาลนะครับถ้าคุณชัชวาลดูอยู่เขียนที่อยู่ด้านล่างนะครับผมจะส่งของไปให้นะครับผมยังเก็บของให้คุณชัชวาลอยู่นะไม่ได้หนีไปไหนโอเคไว้เจอกันที่มอสโกครับผมบาย